นั่นชัวฟ้าที่นี่ถ้าจะดีเพราะว่ามันเป็นถอดแว่นตาไหมพ่อหมอเบาหวานความดันเปลี่ยนทางทั้งหมดรวมไปหลงจง22ปี22ปีกลับไม่เกิน22นาทีดูสิมันจะไปกันได้ไหมเนาะอาการที่เป็นอะอาการนี่เป็นอาการเป็นไงอาการพูดเนาะการนี่ตาฝ้าฟางมองไม่เห็นเลยแล้วก็มองเป็นฝ้าๆฟางๆนั่นแหละแล้วก็แต่ก่อนไม่เป็นเป็นที่เป็นแรงๆมา2ปีน่ะเป็นสองแรงมานะโอเคอ่ะจ้าตาฝ้าฟางหนักเนาะหนักค่ะหนักเลยค่ะทั้งหมดร่างกายเนี่ยนอกจากตาแล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ยมีโรคเบาหวานค่ะไม่ต้องพูดถึงโรคอ๋อเรากำลังพูดถึงอาการโอ้อาการเรียกว่าเป็นมึนซามึนซาขาเนี่ยค่ะมึนซาขาแล้วก็นี่แหละมึนซาขาแล้วก็นี่มันอันนี้แต่ก็มันปื้ซาลงมาจากนี่ต้นขาเนี่ยมึนซาเข้าใจหมดแล้วจ้านี่แค่นี้เนาะจ้าแล้วก็ผมจะแถมให้เอาไหมจ้านอกจากนี้ก็ยังไม่มีกำลังก็คืออ่อนเพลียเนี่ยโอเคนะโอเคผมจะให้พละกำลังกลับบ้านไปนะค่ะตาฝ้าฟางมึนไม่มีแรงเห็นไหมนี่คืออาการตาฝ้าฟางมันจะชัดอยู่แล้วมึนชาไม่มีแรงใช่ไหมนะดูสิสองมือเปล่าช่วยได้ไหมมึนชาเนี่ยค่อยๆหายใจครับเจ็บแล้วบอกนะครับเจ็บฮะหลังมือไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเจ็บไหมเนี้ยไม่เจ็บค่ะเอาแค่ความรู้สึกเริ่มหายใจนะเมื่อกี้เนี่ยเขาแนะนำการหายใจนะครับอ้าปากกว้างครับอึ๊บอึ๊บปิดเดี๋ยวเพิ่งออกจมูกนะออกถือว่าใช้ไม่ได้นะเลยนะครับกันไปนานๆถ้ามันจะเบิร์นอย่าสู้กันมืออ่อนมือเนี่ยอ่อนอ่าอ่อนมาอ่าอย่าสู้กันปึ๊บปึ๊บนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์ลองยกดูสิสึกเป็นยังไงตอบได้ไหมรู้สึกเป็นไงรู้สึกมันการโล่งๆตรงๆจับความรู้สึกตัวเองให้เพราะว่าเราเน้นมากความรู้สึกนะครับทุกครั้งแม้แต่ตรงนี้ก็ต้องรู้สึกยังไงเหมือนกันนะรอบสองโทษครับนี่ไปแล้วครับปึ๊บนี่หายใจลึกปื๊ดเชื่อมโยงเบาฝ่ามือไหมเบาอ่ะเบาจะรู้สึกทันทีเลยนะครับเพราะว่าเบาพละกำลังจะมาเรียกแรงจะกลับคืนมาต่อไปจะได้เลิกพูดชุดทีหนึ่งเบาหวานเบาเปรี้ยวเนาะพูดกันมา22ปีแล้วค่อยๆหายใจตาจะสู้กันนะนี่โทษครับเจ็บก็บอกนะครับอย่าฝืนกันเจ็บก็บอก
ดูมันจะหายเวียนหัวด้วยใช่ไหมหายมึนชาหายเวียนหัวโทษครับเห็นไหมจะมาหาตาใช่ไหมให้ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวข้อตกลงกันเจ็บไหมบอกนะครับเจ็บไหมตรงนี้เจ็บนิดหน่อยนะแค่นี้พอเนาะนะเจ็บมากไม่ได้มันตีกลับมันเป็นธรรมชาติเจตนาไว้แล้วครับเออตัวฉันแก่ตาจะสว่างแล้วนะอีกนาทีแล้วครับเออ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 ครับตาสว่างนะครับลืมตาได้เลยสว่างขึ้นนิดนึงค่ะสว่างขึ้นนิดนึงค่ะนิดนึงหรือมากไม่มากเท่าไหร่ค่ะจะรู้ว่าสว่างขึ้นนะทีนะสว่างขึ้นค่ะนั่นแปลว่ามาถูกทางแล้วเนาะต่อไปก็รอเวลามันวันพรุ่งนี้วันเลยนี้มันจะดีขึ้นมันเองมันต้องรอเวลาที่ให้พลังงานบริสุทธิ์มันทำงานในร่างกายต่อไปนะอย่าลืมงับอากาศที่บ้านจำเป็นหลักใช่มันจะได้พึ่งตัวเองได้เนาะทีนี้เราพูดถึงยังไงเรียวแรงแข่งขันโทษเป็นไงมาอย่างพละกำลังมีมาขึ้นละมานะเมื่อมาแล้วมันก็เข้าของวงไหลนี่อย่างเป็นพนักงานถือว่าได้มาเต็มที่เพราะฉะนั้นความเข้าใจตอนที่ไตเติ้ลแมนเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้ฟังตลอดไหมได้ฟังตลอดค่ะฟังทันไหมฟังทันไหมทันเออนี่ตอนนั้นตอนนี้ที่ขุดออกมาก็พอจำได้อยู่ค่ะฟังทันเนาะฟังทันก็ทำความเข้าใจไปเรื่อยเอาร่างกายตัวเองมาเป็นตัวประกอบก็สบการณ์ตรงร่างกายเนี่ยฮะมันเชื่อมของเก่าของใหม่ของเก่าถือว่ามันสวมรองเท้ามาหลายปีแล้วมันเน่ามันเหม็นและร่างกายทั้งหมดถอดรองเท้าเก่าทิ้งไปพอแล้วมันถึงตัวเชื่อมปุ๊บเนี่ยตัวเชื่อมเป็นมาหลายปีแล้วมันก็จะไหวอย่าถอยหลังไปผมพูดสรุปไม่ใช่พูดของเก่าได้ถอดทิ้งไปแล้วร่างกายหรือว่าของเก่าที่บอกก็เป็นเบาบันเบาเปรี้ยที่เขาว่าใช่ไหมเอาของใหม่เข้ามารู้สึกใหม่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสำคัญที่สุดต้องเข้าใจกันเสียก่อนแล้วก็มารับพรมันจะไหวมากๆโอเคนะเอาล่ะผมเติมให้อีกทีนึงเพื่อเอาพละกำลังร่างกายไปเผาผลาญให้มากกว่าเดิมนะพวกท้องอืดพวกเนี่ยมันจะทำงานหมดอ่ะสุดท้ายแล้วพลังงานได้มันประมาศจันมากครับขอให้มันเข้าเถอะนิดเดียวนี่ก็จะมีผลเยอะมากมันมาถึงยุคนี่ก็คือการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันเห็นผลเดี๋ยวนี้เลยว่าเรื่องของพลังงานแล้วพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับทางฝ่ายผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์ทางฝ่ายคุณก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สะสมอยู่นานหลายปี22ปีนั่นพอได้พลังงานบริสุทธิ์ใหม่มันจะสดชื่นครับต่อไปก็รอร่างกายนะให้มันปรับนะคืนนี้จะนอนหลับสบายแหละมันจะส่งผลเองเพราะมันหลับสบายมันจะทำหน้าที่เผาผลาญเองนี่คือธรรมชาติมันทำงาน
คนไม่เข้าใจพวกนี้ก็คือยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ได้รับผลเต็มไงรู้สึกกันทีเห็นไหมเบาไปทั้งตัวอย่างเงี้ยถามว่าใช่ไหมใช่มันแล้ววันนี้ลุงฉันถามลุงได้ไหมนี่คุยให้ฟังเราถามได้ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าบันดีขึ้นละให้กลับมาใหม่ได้ไหมเนี่ยก็ได้จะไม่ได้ได้ใช่ไหมได้สิเออเพราะว่าอยากให้มันหายสนิทไปเลยนะนะเอาพลังใหม่เข้ามาให้เต็มเลยพลังเก่าก็จะทิ้งไปนะทำหายทิ้งมาสักหนึ่งอาทิตย์แล้วมาให้มันทำงานให้มันเต็มที่แล้วก็ลองดูเนาะครับองค์มันจะรู้สึกยังไงเนาะครับผมนี่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้รับอยากหายและอยากแข็งแรงก็แค่นี้เองมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันข้างบนเนี่ยแต่อยากจะหายจากข้างบนก็แล้วกันที่แพทย์เขาว่าน่ะเนาะนี่แหละตามได้มาก็อยากแข็งแรงแค่นี้เองเพราะว่านี่หมอโรงพยาบาลนัดไปวันที่3เดือนนี้ยังคมลงคม31เนาะแล้วก็วันที่30 31เนี่ยต้องไปหาหมอโรงพยาบาลก่อนได้ไหมหรือยังไงไปตามปกติจะไปตามปกติเนาะเพราะว่านั่นละหลังจากนั่นวันที่3ที่4ที่นี่มาได้เนาะฉันจะมาเพราะว่าหมอนัดจะไปตามปกติเพราะวันเข้าอยู่ระบบนั้นก็ไปตามปกติจ้าห้องระบบนั่นเขาเพราะว่าเราอยู่ในระบบนั้นมานาน20ปีตั้งนานแล้วค่ะไม่ถึง20นาทีลุงค่ะโอเคนะก็ให้เปรียบเทียบหมอนัดเมื่อไรอย่างไรก็จะไปตามปกติหมอนัดเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยนะโอเคจบแล้วก็จะไปแล้วให้คะแนนตัวเองเลยนะครับให้คะแนนตัวเองเลยถ้าคะแนนเต็ม10คำว่าดีขึ้นเนี่ยคำว่าได้กี่คะแนนดีขึ้นเนาะเต็ม10เนาะพูดก็พูดเลยเนาะตรงๆเนาะสงสัยได้7-8คะแนนแล้วค่ะเนี่ย7คะแนนในพิธีมีอยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันก็มันตามองไม่เห็นสลัวสลัวแล้วก็ตานั่นแหละเพราะว่าลุงมาทำนี่จะก็ค่อยดีออก6-7คะแนนนี่ยันได้แล้วนะคะเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็70%เนาะนี่แหละเพราะว่าแพทย์อนาคตมันจะมาบอกตามความรู้สึกตามความเป็นจริงจ้าเอาล่ะเซ็นชื่อรับทราบซะค่ะเซ็นตรงไหนนะเซ็นยังไงเซ็นชื่อบ่ค่ะชื่อตัวเองมันว่ามองไม่ถนัดนะลุงนะเซ็นใส่เข้าไปเลยให้มันรู้ว่าเอาชื่อเฉยๆเนาะใส่เข้าไปเถอะชื่อนางค่ะนางก็นางจบแค่นี้เองวันนี้วันที่22พฤษภาโอเคจ้า22พฤษภาน่ะโอเคนะทีมเรียกแล้วก็เดินจะมีเรี่ยวแรงจะเดินไม่เสร็จจ้าไอ้ที่ว่าเวียนหัวเวียนเหงื่อเนี่ยไอ้เซ่ยกเดินเซ่ดื่มกินน้ำเป็นยาน้ำผ่านมือผมแล้วมันจะเป็นยามันเองเดินดีไหมแค่รู้จักที่ก็รู้ทันทีเลย